เร็ววันนี้เรากลับมาข่าวการแซ่บสตอรี่ในบุ๊คเฮเว่นโลเพครับผมก็ดูฮะและซึ่งวันนี้แน่นอนนะก็ดูเราไม่ได้เป็นผู้ชายครับผมก็ดูเราจะมาปลอมตัวผู้หญิงสุดแสนน่ารักและเซ็กซี่ครับผมก็ดูอย่าตกหลุมรักผมสละก็ดูจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันได้เลยครับผมฮะไปกันเลย Let's go แต่ก่อนดูอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์สักหนึ่งคอมเมนต์ครับผมก็ดูฮะถ้าเกิดคุณทำแล้วก็คุณจะได้ผมเวอร์ชันผู้หญิงเป็นภรรยาในอนาคตก็เป็นได้ครับผมก็ดูฮะไงล่ะมึงสนใจหรือเปล่าเย่มาแล้วครับผมฮะชายผู้มีแฮมสเตอร์คอยแบกอยู่นะครับและซึ่งตอนนี้ผมแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็ดูฮะบอกเลยว่าการเป็นหญิงที่สวยอย่างแน่นอนดูดิขนาดเจ้าหมอนี่มองหน้าเราก็รู้ใช่ไหมว่าเรานี่แหละคือและสาวน้อยวัยทีนที่น่ารักที่สุดใช่ไหมนะต้นอ้อใช่ไหมเอ้าไม่สนใจเลยเหรอเหงาแล้วอกเลยคุณดูแล้วผมไม่น่ารักตรงไหนเนี่ยคุณว่าวันนี้จะเป็นผู้หญิงสุดแสนน่ารักและจริงใจนะครับผมมาทำอะไรกันเนี่ยมาทำอะไรกันอุ้ยอุ้ยรถไทยฮ่าฮ่าดูชุดของนายสิอะไรอ่ะไม่สวยตรงไหนไอชอบใช่ไหมล่ะชุดของฉันสวยใช่ไหมล่ะเวคอนเวคอนผู้มีเสื้อผ้าที่สวยงามและน่ารักและเซ็กซี่อ้าวว่าขอดูบ้านเพื่อนสาวไอรินนะครับผมว่าเดี๋ยววันนี้เจ๊จะมาหาเพื่อนสาวแล้วกันสวัสดีค่ะไอรินสวัสดียินดีที่รู้จักนะคะขอทักทายแล้วอ่ะกูยังไม่ได้พิมพ์เลยกูมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวบอลยังไม่ได้ทำอะไรเลยคุณดูว้ายผมไม่เข้าใจว่าเขาแบนเราทำไมคุณดูเรายังไม่ทันจะทำอะไรเลยหรือว่าเราแต่งตัวประหลาดกันไปวะคุณดูแต่งตัวประหลาดกันหรือเปล่างงว่ะงงอะไรอ่ะผมไม่น่ารักตรงไหนวะคุณดูไม่น่ารักตรงไหนวะผู้หญิงแท้เนี่ยคุณดูฮะสาวแท้เลยนะเนี่ยหาบ้านหลังใหม่ก่อนไม่มีเลยว่ะคุณดูว่าคุณดูหาบ้านหลังนี้รวยนะมีผู้ชายมาต้อนรับแล้วนะครับคุณดูผมจะแบบเกาะแดกบ้านหลังนี้ละกันสวัสดีค่ะสวัสดีได้โปรดชอบต้อนรับฉันด้วยค่ะฉันขอเข้าบ้านได้ไหมคะมีพี่ชายคนไหนอยู่หรือเปล่าหลังนี้ฉันโสดแล้วก็เหงามากๆเลยบีมน่าจะผู้ชายนะคนดูฮะแล้วก็อยากคนไทยด้วยคนดูชื่อแบบนี้น่าจะคนไทยซะมากกว่านะครับผมมีป่ะเนี่ยเอ้ยมีสวัสดีค่ะอุ้ยครับคุกกี้ซะด้วยแล้วขอเข้าบ้านนะคะหนูว่าเขาจะแอดเราเข้าบ้านด้วยคนดูฮะเขาน่าจะไว้ใจเราเพราะว่าเราสวยเลยใช่ไหมคนดูผมสวยใช่หรือเปล่าคะไอ้หนูสวยไหมคะพี่ตอนนี้ก็เราอยู่บ้านเขาแล้วนะครับผมไม่อะไรอ่ะปากาจับเด็กผู้หญิงใช่เราหรือเปล่าคนดูฮะเอาไม่ใช่ที่มีลูกโป่งติดตัวตกใจนึกว่าปากาจับเรายังไม่ทันทำอะไรเลยปากาจับซะแล้วนะโอเคขอแยกนั่งเลยคันนะครับผมคนดูสวัสดีเอาไงดีคนดูเอาไงดีหิวจังเลยอ่ะพอจะมีใครเอาอะไรให้กินได้หรือเปล่าหิวจังคุณว่าเขาจะหาอะไรให้เรากินปะโอ้ยคนดูพ่อหนุ่มคนนี้เขาเอาแอปเปิลให้เรากินนะครับผมเขาไม่พูดอะไรแต่ว่าเขาจะภาษาไทยเป็นคนไทยแต่ว่าเขาไม่พิมพ์อะไรเลยคนดูหรือว่าเขาเป็นอินโทรเวิร์ตให้อาหารเรากินด้วยแอปเปิลนะครับผมอร่อยจังขอใจนะคนสวยก็งี้แหละคนดูฮะมีแต่ผู้ชายใจดีกับเรานะครับผมแบบเขาไม่พิมพ์อะไรจริงเลยคนดูไม่พูดเลยเหรอหรือเขาแบบว่าเป็นซินเดอเรลล่าวะคนดูฮะหรือแบบว่าฉันก็ไม่ได้ห่วงเธอหรอกนะแต่ว่าฉันก็ไม่อยากปล่อยให้เธอหิวเช่นกันอันนี้เอาไปเลยขนมปังมาให้จริงด้วยเค้กก็มีเอาไหมระวังติดคอนะแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ห่วงเธอหรอกนะแต่ว่าก็ระวังติดคอล่ะเขาให้ช็อกโกแลตมาด้วยคนดูฮะวันนี้วาเลนไทน์เอาช็อกโกแลตไปแต่ฉันไม่ได้ชอบเธอหรอกนะใช่ไหมหรือเปล่าคนดูใช่ไหมซินเดอเรลล่าหรือเปล่าใช่หรือเปล่าวันนี้ไม่พูดอะไรเลยเป็นคนสวยมันหนักใจกว่าคนดูแค่นั่งก็ยังสวยเงาว่าทำเค้กเรากินเหรอวันนี้วันเกิดของเธอใช่ไหมล่ะฉันทำเค้กไว้เธอแต่ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจซื้อหรอกนะฉันแค่เดินผ่านร้านเค้กเฉยๆอะไรประมาณนั้นนะคนดูฮะใช่ไหมใช่ไหมพวกหนุ่มสุดเล็กคงแล้วเขาจะพาเราไปไหนเนี่ยคนดูฮะจะพาไปไหนตำรวจมาอย่าบอกนะว่าไอ้หมอนี่เป็นเบสกายผู้ร้ายหนีคดีผมว่าชัวเลยไปไหนได้ล่ะเอ้ยอะไรข้างบนน่ะเจอแต่อะไรแปลกๆนะคนดูฮะเจอแต่อะไรแปลกๆแต่คิดว่ามันจะแล้วตัวอะไรมันยืนเต้นอยู่บนนั่นน่ะคนดูฮะเนื้อตัวอะไรมายืนแต่มาดันลุงใจดีและลุงใจดีพาเราขับหอด้วยคนดูฮะลุงใจดีลุงจอดตัวนี้แหละลุงจอดถึงแล้วเรียบร้อยมาลุงเรามาคุยกันหน่อยไหมผมว่าไอ้นี่แหละน่าจะแบบเห็นความงามในตัวเราอุ้ยบ้านไฟไหม้คนดูสวัสดีนี่เลยละกันนะครับผมคนดูฮะหนูสวยไหมลุงขออนุญาตเช็คเรตติ้งหน่อยละกันนะขออนุญาตเช็คเรตติ้งหน่อยโอ้เราบ้านไฟไหม้แล้วน่าสงสารคนดูฮะเดี๋ยวผมขอหาผู้ชายคนใหม่เลยละกันนะสวยเห็นไหมผมบอกแล้วคนดูฮะผมบอกแล้วผมสวยจริงไงล่ะแต่งตัวแบบนี้ใครก็น่ารักใครก็โง่ใครก็ชอบนะครับผมสวยเหมือนกบเดี๋ยวมันแปลกๆนะคุณดูสวยเหมือนกบเดี๋ยวเป็นยังไงไรอ่ะสวยเหมือนกบนี่คืออะไรสวยหรือไม่สวยเดี๋ยวก่อนสวยเหมือนกบนี่มันคือคำชมเหรอช่วงนี้หนูช็อตขอเงินหน่อยได้ไหมครับขอเงินหน่อยได้ไหมครับลุงใจดีใจดีสมชื่อหรือเปล่าขอเงินหน่อยเขียนชื่อแป๊บเอาได้เลยครับผมคุณดูได้เลยลุงใจดีได้เลยเขียนชื่อเลยแล้วกันนะ
กำลังเขียนชื่อนะครับผมก็ดูฮะเขียนชื่อเขียนทำไมอ่ะภาษาหมดอะไรอ่ะลุงเมื่อกี้เขียนเนี่ยเสมออะไรอย่าบอกนะว่าเดทโน้ตหรือเปล่าเดทโน้ตฮะกูตายเออเต้กระจายร้ายกับคนสวยเกินไปแล้วนะคนดูกระจายร้ายคนสวยเกินไปแล้วมาถึงเขียนเดทโน้ตเฉยเลยอ่ะลุงลุงจะกินเพื่ออะไรหาอะไรอ่ะลุงลุงจะพาผมไปโรงพยาบาลใช่ไหมจะพาหนูไปโรงพยาบาลใช่หรือเปล่าลุงใช่ไหมโอ้ดูไม่หวะคนดูดูมันหวะดูมันดูมันกระทำกับคนสวยอย่างนี้คนดูดูมันทำคนสวยไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วโมโหและอีฝรั่งเขาดูเจ้านายคนละชั้นนะครับผมดูฮะเธอก่อเธอนั้นมันคนละชั้นหรือเปล่าเจ้านายสวัสดีสวัสดีคุณหล่อสนใจที่จะมาอะไรอ่ะเบี้ยเก้าหยิบไว้ก็โดนเบียนเอ้าลุงใจดีโดนเราโดนทำร้ายนะครับผมก็ดูลุงโดนรังแกเหรอลุงการโดนเด็กชายรังแกก็ดูการโดนเด็กชายรังแกนะครับผมก็ดูแต่สมน้าก็แต่ว่าลุงให้หนูช่วยหรือเปล่าอาจารย์อ้าวสวยแล้วก็ดูฮะเด็กช่างมันลามมาถึงนี่แล้วนะครับบอกก็ดูงาก็ดูกูตายเล็กก็ดูฮะไม่รู้ไอ้ลุงนี่มันอะไรกับผมเลยก็ดูชื่อมึงลุงใจดีไม่ปล่อยใจดีซะที่เล็กก็ดูไม่ไม่ใจดีซะที่เลยไอ้อามันก็ทำร้ายผมเสียใจโอ้เศร้ามากก็ดูโอ้เศร้าบ้างเลยลุงทำอะไรงะมึงปาระเบิดด้วยมาซ้ำศพด้วยก็ดูไม่เห็นใจดีมาชื่อเลยไม่ใจดีมาชื่อเลยก็ลุงไม่ใจดีเลยใจดีไม่สักนิดเลยไม่สักนิดเลยจริงเท่าไหร่เนี่ยไม่เลยลุงหนูขอเป็นลูกลุงได้ไหมหนูอยากมีพ่อแล้วตอนนี้อยากมีพ่อแล้วลุงหนูขอเป็นลูกลุงได้หรือเปล่าหนูสวยแต่หนูจนนะได้โอเคคุณดูฮะตอนนี้เรามีในส่วนของพ่อแล้วครับผมดูง้อว่ากระทืบในช่างด้วยนะครับผมกระทืบในช่างด้วยนะครับผมตอนนี้แต่งตัวดีๆได้ไหมก็แต่งตัวไม่ดีตรงไหนเดี๋ยวก็ดูเนี่ยสวยแล้วเดี๋ยวมึงคาใจอะไรกับชุดกูเนี่ยอะโอ้แต่งตัวนี้ผิดตรงไหนเนี่ยคนดูผิดตรงไหนเนี่ยงงมาเออเด็กช่างถือดาบมาเฮ้ยยาเด็กเจ้าละเกดโอ้ช่วยด้วยลุงช่วยลุงครับช่วยด้วยครับลุงใจดีครับช่วยด้วยช่วยผมด้วยผมดูเด็กช่างรักบาดตัวครับช่วยผมด้วยพาไปโรงพยาบาลใช่ไหมพาไปโรงพยาบาลใช่หรือเปล่าขอบคุณครับที่พาผมมาส่งโรงพยาบาลเย้มึงพามาทำไมวะเนี่ยมึงว่ามันทิ้งจะบอกหรืออะไรลองถามดิเราไม่สวยเหรอทำไมต้องทำร้ายเราด้วยลุงช่วยด้วยเราสวยหรือเปล่าใช่แล้วเดี๋ยวลุงเราไม่ใช่พวกเดียวกันเหรอลุงเราไม่ใช่พวกเดียวกันเหรอเองเป็นป่าลุงกูไม่ใช่เหรอสวยก็แย่แล้วโอ้โหมาดูบอกผมทีผมไม่สวยตรงไหนเสียใจตัวบูรุจิจากเหล่าผู้ชายนะครับผมคุณวะถ้าเป็นคนสวยก็ผิดนะครับผมสวยเกินก็ผิดอีกโอ้ไม่ก็เสียใจเสียใจกูดูเห็นผู้ชายตามหลังผมไหมก็ดูฮะอันนี้ไม่ได้ตามงอนะกูตามกระทืบผมวะเนี่ยผมว่านะก็ตามกระทืบแล้วถือปืนด้วยเราก็ดูฮะไม่ได้ตามงอนะเด็กย่างอย่าเอาพาวไปไหนแล้วเนี่ยเด็กย่างอย่าไม่คุยด้วยเสียใจโดนด่าว่าไม่สวยเสียใจมากอุตส่าห์แบบตั้งใจแต่งตัวเป็นเบคอนเวอร์ชันน่ารักสวยสวยสวยจริงดิจริงครับเปล่าบัวโมแล้วก็ดูฮะโบ้เลยเด็กพวกเด็กชายดิสวยจริงครับเปล่าเอาดีๆอะขอเงินหน่อยฮะสวยจริงก็ต้องให้เงินนะเอามีปะล่ะมีเงินหรือเปล่าถ้ามีแล้วก็ขอหน่อยโอ้ปลอบใจเฉยๆลุงอยากกระทืบคนแก่มันผิดไหมก็ดูฮะผมเลยอยากกระทืบคนแก่แล้วก็ดูฮะอยากกระทืบคนแก่แหละเดี๋ยวไปหาคนแก่เพิ่มก่อนดีกว่าก็ดูฮะไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้โอเคหลังนี้มีไหมก็หลังนี้อุ้ยตำรวจคุณดูอาเกียร์ตำรวจไหมอาเกียร์ตำรวจนะครับผมสวัสดีครับคุณตำรวจคนไทยซะด้วยสวัสดีครับมาทำไรคุณตำรวจกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยฮะอย่าบอกมาจากผู้ร้ายงั้นเหรอมาทำอะไรทำอะไรอยู่เหรอจ้านี่แล้วกันนะก็เด้อโดนหลอกมาค่ะหนูผู้ชายหลอกมาหนูผู้ชายหลอกกระทำมาหนูเสียใจมากเสียใจแต่งตัวดีๆไม่งั้นโดนจับนะเดี๋ยวก่อนแล้วกูแต่งตัวกูผิดอะไรเดี๋ยวก็ดูบอกมาดิว่าแต่งตัวเนี้ยผมผิดอะไรเดี๋ยวก่อนหนูแต่งตัวไม่ดีตรงไหนทำไมมันมีแต่คนคาใจกับชุดของผมก็ดูฮะโอ้จะน่ารักก็ดูโอ้จะแต่งตัวน่ารักขนาดนี้ไม่สวยตรงไหนกูต้องบอกผมดีดิทำไมมันจะจับผมได้ไงเนี่ยข้อหาอะไรโอ้ตำรวจว่าหนูสวยไหมขอความจริงถ้าจากใจคนไม่อวยไอ้ขอถามดิว่าสวยหรือเปล่าถ้าถามให้รู้ไปเลยก็เด้อโอเคไม่เอาไม่ต้องการคำว่าโอเคต้องการแค่คำว่าสวยหรือไม่สวยแค่นั้นสวยหรือไม่สวยสองข้อความเนี่ยสวยหรือไม่สวยโอเคสวยก็สวยนั่นคือยังไงพวกคุณดูเอาบอกหนูที่เอาบอกตีสวยก็สวยหรือไม่สวยตรงนู้นอะเราพาคุณไปไหนเนี่ยเอาเดี๋ยวลุ้มไปไหนลุ้มไปไหนเดี๋ยวก่อนอย่าบอกนะพาไปโรงพักพาไปเข้าคุกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่เลอะเป็นตำรวจมาหาฉันนะถ้าจะเป็นนะโอเคได้เลยได้เลยแต่ก็ไม่อยากเป็นเท่าไหร่แหละตอนนี้อยากเป็นผู้หญิงสวยมากกว่าอยากเป็นคนสวยมากกว่านะครับผมจำเป็นต้องแต่งตัวให้ดีแต่งไปชุดตำรวจไม่เอาอ่ะดูตำรวจไม่เท่นะดูขอเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบเออขอเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบสารวัตรเจ๊อะไรเงี้ยได้ไหม
ขอเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบได้เลยเปล่าน้องเป็นผู้ชายเถอะไม่งั้นโดนจับนะหรือกูจะเป็นผู้หญิงแล้วกูผิดอะไรเดี๋ยววันนี้จะลงเพลงผู้หญิงเนี่ยฮะดูผิดอะไรครับพี่บอกดูที่ดูผิดอะไรแน่จริงก็จับวะอยากได้ก็จับให้ได้วะเอาวะแน่จริงก็จับเลยหนีเลยหนีเลยหรือกูผิดอะไรเนี่ยหนีเลยหนีเลยไอ้คนดูฮะไม่ได้เข้าคุกนานได้กลับบ้านเก่าแล้วคนดูได้กลับบ้านไกลแล้วก็ดูฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุกที่สมัยก่อนเราโดนจับเข้าทุกคลิปนะครับผมก็ดูแล้ววันนี้เรากลับไปครั้งแล้วครับผมมากลับคุกนะครับผมก็ดูฮะใหม่ก็เศร้าจะอุ้ยไม่ได้แอบดูไม่ได้แอบเราโอแหกคุกไปห้องนี้ไม่มีที่แหกคุกแล้วก็ดูไม่มีรูแหกคุกด้วยสวยแล้วไงฮะก็ดูฮะสวยแล้วล่ะตอนเนี้ยสวยแล้วหนูไม่สบายพาไปหาหมอที่หนูไม่สบายพยายามหาเรื่องแหกคุกก่อนละกันนะก็ดูฮะพาไปหาหมอทีครับคุณตำรวจหนูไม่สบายครับเป็นอะไรเหรอไปโรงพยาบาลบ้าเหรอไม่อะไรอ่ะไม่โรงพยาบาลบ้าครับโรงพยาบาลเฉยๆครับว่ากูบ้าแล้วนะว่ากูบ้าแล้วนะอะไรอ่ะขอญาตหนีละไว้เจอกันเด้อไว้เจอกันคุณตำรวจขอญาตหนีแล้วกันนะไปก่อนละไปเจอกันแต่ตอนนี้ผมคือผู้ร้ายหลบหนีคุณดูฮะแล้วก็ผมเดี๋ยวผมลองโทรตำรวจไปคุณดูลองโทรให้ตำรวจดูว่าเขาจะมาหรือเปล่านะครับผมคุณดูฮะตอนนี้เราแอบมาไกลมากนะครับผมขอญาตโทรแล้วกันเอาล่ะขอญาตกดโทรแล้วกันฮึบเรียบร้อยคุณว่าเขาจะมาหาเราไหมก็เดี๋ยวพอเราโทรเสร็จเราก็ทำการนอนรอเลยมาแล้วก็ดูเดิมแล้วก็ดูฮะไม่กล้ารวมมาด้วยแอสเซอร์ไบเราเจอครั้งหนึ่งแล้วนะ สวัสดีคุณตำรวจสวัสดีเบรกแล้วไปไหนแล้วก็ดูฮะโอเคน่าจะพาเราเข้าคุกหรือเปล่าหนูโดนลักพาตัวมาค่ะหนูไม่ได้หนีนะหนูโดนพาตัวมาจากผู้ชายคนหนึ่งหนูไม่หนีเลยคุณตำรวจใครลักพาตัวหนูหรือจ้าหนูรู้แล้วเขาต้องพ่อดูสวยเกินไปไม่ต้องสงสัยใครค่ะหนูคิดไม่ทันโอเคไหมคะเรียบร้อยครับผมคุณดูฮะตอนนี้ก็ต้องเราต้องนั่งพักนอนพักในห้องโรงพยาบาลนะครับผมเพราะว่าเรานั้นโดนลักพาตัวแล้วก็รออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวไปตามหมอมาให้โอ้ได้เลยครับผมโอเคได้เลยตามหมอมาเลยนะพี่สวยมากค่ะวิโก้คุณตาถึงอันเนี้ยนี่เรื่องตาถึงนะเนี้ยตาถึงนะพี่สวยเกินไปค่ะฮะอะไรอะเดี๋ยวหมอหน้าตาคุณนะเดี๋ยวหมอเป็นตำรวจไม่ใช่เหรอเมื่อกี้รับงานสองกะเลยเหรอรับสองกะเหรอคุณบอกก่อนไข้จะไปห้องเอ็กซเรย์อีกครั้งนะคะเดี๋ยวก็นะคุณบอกผมเพิ่งเอ็กซเรย์เมื่อกี้เอ็กซเรย์มานะงั้นเดี๋ยวผมว่าเราวางแผนหนีดีกว่าก็ดูผมว่าคลิปมันจะยาวเกินไปถ้าเกิดโรยลีลาตรงนี้นะครับผมช่วยด้วยแม่สาวช่วยด้วยแม่สาวคนสวยช่วยด้วยช่วยมาหัวที่นี่ดีกำลังจะเอ็กซเรย์ช่วยด้วยแม่สาวคนสวยไปเลยวิ่งเลยวิ่งวิ่งยาวสวยรอดแล้วก็ดูรอดแล้วพี่สาวคนสวยช่วยมันก็ต้องตามมาก็ต้องตามมาแล้วตำรวจมาก็ดูตำรวจตามจับเราตำรวจจับเราหนีเลยหนีไปให้ไกลกว่านี้ไปไกลกว่านี้ไปอีกเอาล่ะขอบคุณมากนะที่พาฉันหนีมาถึงที่นี่ขอบคุณมากนะก็วันนี้ก็พอหอมปากหอมคอเราก็มาได้ไกลพอสมควรเลยสลับสตอรี่นะครับคนดูฮะก็การผู้หญิงครั้งแรกเราเป็นไงกันบ้างคนดูก็ลองคอมเมนต์กันละกันว่าชอบหรือไม่ชอบหรือเปล่านะครับผมไม่เป็นไรโอเคได้เลยขอบคุณมากนะเขาบอกว่าเราแมนเรางงถามเลยเหอะแมนตรงไหนใช่ไหมล่ะแล้วนั่นก็คืออะไรเนี่ยทั้งนั้นคืออะไรหมายความว่าไงถามจริงเลยแล้วแมนตรงไหนออกจะสวยขนาดนี้งั้นว่าเดี๋ยวสตอรี่คลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายไปแล้วครับผมบายบายครับผมอยากให้โลเปอาชีพไหนหรือว่าเป็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ครับผมฮะไปเลยจื้อไม่อยู่แล้วจ้า